มาดูกรณีที่ชาวบ้านอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาและในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะพากันไปตักโคลนที่ผุดขึ้นมาบริเวณกลางทุ่งนาเพื่อนําโคลนไปพอกตามตัว<ม>และร่างกายเพื่อที่จะรักษาโรคปวดเมื่อยตามความเชื่อของชาวบ้านว่าเป็นโคลนวิเศษนะคะ<ม>ล่าสุดเนี่ยสาธารณสุขได้ออกมาเตือนแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าการกระทําดังกล่าวอาจทําให้เชื้อโรคจากโคลนเข้าสู่ร่างกายและที่สําคัญอันตรายมากค่ะอาจจะเจอโรคฉี่หนูด้วยค่ะ วัาที่ร้อยตรีนิรันดุจจานุทัร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้ลงพื้นที่บ้านหนองกุงน้อยหมู่ที่10ตําบลโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจสอบบริเวณโดยรอบที่เกิดโคลนผุดพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างโคลนที่ผุดขึ้นมาจากดินกลับมาตรวจหาเชื้อโรคที่อยู่ภายในโคลนหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรณีเขตสองขอนแกน่น ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างคโครนผุดส่งไปให้กรมทรัพยากรธรณีที่กรุงเทพมหานครดำเนินการวิเคราะห์หาสารต่างๆที่อยู่ภายในคโครนเบื้องต้นคโครนที่ผุดขึ้นมามีริ์เป็นด่างนะคะซึ่งหากมีการนำเอาคโครนไปพอกตามร่างกายอาจจะทำให้ผิวหนังเกิดการอักเสบได้อีกทั้งบริเวณทุ่งนาก็ยังมีการตกค้างของสารเคมีที่ชาวกเกษตรกรชาวนานเนี่ยใช้เพาะปลูกรวมทั้งอาจจะเจอเชื้อโรคอย่างโรคฉีหนูได้หากว่า เอาดินโครนไปพอกตามร่างกายและใบหน้าอาจจะเสี่ยงต่อการที่เชื้อโรคแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นนะคะที่ไปขุดไปเก็บมาแล้วก็เอามาพอกตามหน้าตามร่างกายที่เ,เห็นตามสื่อโซเชียลมีเดียว่าชาวบ้านเนี่ยเอามาพอกหน้าเอามาพอกร่างกายบางคนกินเลยอ่ะใช่ใช่ครับอันนี้มันน่ากลัวคคุณผู้ชมจะบอกว่าลักษณะแบบนี้อาจจะไม่ใช่แค่ที่นี่นะครับที่ไหนก็ตามเนี่ยมัน นอกจากเรื่องของโรคชีนูเรื่องของเชื้อโรคแล้วเนี่ยมันอาจจะปนเปื้อนสารพวกยาฆ่าแมลงมด้วยซึ่งมันก็มีกรณีเกิดขึ้นมาแล้วว่าอย่าว่าแต่เอามาพอกเลยเกษตรกร,กรที่เขาใช้สารเคมีพวกนี้ซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าควรจะต้องยกเลิกหรือไม่เนี่ยแค่ละอองสัมผัสโดนร่างกายมีคนที่เนื้อเนา่านิ้วเนาว่าต้องตัดอาาวัยวะมาแล้วนะครับเรื่องนี้คุณเอามาพอกแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงมากเชื่อกระทรวงสาธารณสุขเถอะนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ